สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นิดจะมาอัปเดตคะแนนอันดับโลกหรือเรียกว่าแรงกิ้งโอลิมปิกนะคะให้ทุกคนทราบกันว่าตอนนี้นักกีฬาไทยอยู่อันดับที่เท่าไหร่กันบ้างแล้วค่ะตอนนี้ก็จะมีทั้งหมด4คนนะคะที่ติดอันดับของแรงกิ้งโอลิมปิกค่ะก็จะมีจูเนียร์มีเทมมีนกแล้วก็มีนิดค่ะทั้ง4คนนี้จะอยู่อันดับที่เท่าไหร่ทุกคนอยากรู้แล้วใช่ไหมคะห้ามพลาดทริปนี้ค่ะวิธีที่เราจะเช็คอันดับโลกนะคะเราจะเข้ามาที่เว็บนี้เลยค่ะเว็บนี้ก็จะเป็นของสหพันธ์เทควันโดเลยนะคะเช็คได้ทั้งพุมเซ่แล้วก็เคียวรุกิเลยค่ะพอเข้ามาหน้าแรกก็กดปุ่มขวาบนเลยค่ะหลังจากนั้นก็เลือกรุ่นที่ต้องการค้นหาค่ะเดือนก็จะเป็นอัปเดตล่าสุดค่ะตอนนี้ก็มีแค่มกราคมปี2020เท่านั้นค่ะอันนี้จะเป็นรุ่นน้ำหนักไม่เกิน58กิโลกรัมนะคะนักกีฬาของประเทศไทยจะมีทั้งหมด2คนค่ะก็จะมีจูเนียร์แล้วก็เทมค่ะตอนนี้จูเนียร์อยู่อันดับที่13ของโลกค่ะมีคะแนนอยู่ที่ 215.99 ค่ะแล้วก็เทมค่ะอยู่อันดับที่22มีคะแนน 167.56 ค่ะลืมบอกทุกคนไปค่ะแรงกิ้งอันดับ 1-5 จะได้สิทธิ์หรือว่าโควต้าไปแข่งโอลิมปิกอัตโนมัติเลยค่ะส่วนคนที่อันดับไม่ถึงก็จะไปคัสโซนแทนค่ะและอีกอย่างคนที่ได้เหรียญทองแกรนด์สแลมก็จะมีสิทธิ์หรือว่าโควต้าไปแข่งโอลิมปิกเหมือนกันค่ะรุ่นต่อไปค่ะเป็นรุ่นน้ำหนักไม่เกิน49กิโลกรัมค่ะเป็นรุ่นที่นิดเล่นเองค่ะเว็บนี้ก็สามารถเช็คประวัติการแข่งขันหรือว่าผลงานต่างๆของนักกีฬาได้ทุกคนเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นผลงานการแข่งขันของนิดนะคะในรุ่น49กิโลกรัมแล้วก็รุ่น53กิโลกรัมค่ะมาที่รุ่นสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนรุ่นนี้ก็คือรุ่นน้ำหนักไม่เกิน57กิโลกรัมหญิงค่ะรุ่นนี้ก็จะมีนักกีฬาไทยก็คือนกค่ะนกอยู่อันดับที่13ของโลกค่ะมีคะแนนสะสมอยู่ที่ 243.15 คะแนนค่ะยังไงก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะจะไปคัสโซนกันแล้ววันที่เท่าไหร่ยังไม่แน่ใจแต่ว่าจะเป็นเดือนพฤษภาคมค่ะยังไงก็ฝากติดตามแล้วก็ส่งกำลังใจมาเชียร์พวกเราทัพนักกีฬาไทยแล้วก็ทุกๆคนเลยนะคะก็ขอบคุณทุกคนสำหรับกำลังใจที่ส่งมาให้ด้วยค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ